เสียงประทัดดังสนั่นนี่คือประเพณีจุดประทัดรังผึ้งที่เหยียนซุยงานเฉลิมฉลองท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดในนครไทยนานเริ่มขึ้นแล้วเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ซึ่งตรงกับวันเหยียนเฉาประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างเดินทางมาเพื่อสัมผัสกับประสบการณ์จุดประทัดที่น่าตื่นตาตื่นใจเด็กหนุ่มวัย8ปีสวมหมวกกันน็อกและชุดป้องกันประทัดที่มาร่วมงานกล่าวว่ารู้สึกตื่นเต้นและสนุกประเพณีจุดประทัดรังผึ้งเหยียนซุยที่หยุดจัดไป2ปีเพราะโควิดได้กลับมาจัดอีกครั้งไฮไลท์คือการจุดประทัด2ล้านดอกและดอกไม้ไฟที่เชื่อกันว่าเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างไรก็ตามยังคงมีบางคนที่ชุดอุปกรณ์ป้องกันไม่พร้อมถูกประทัดกระเด็นโดนขาจนเป็นแผลนอกจากนี้ยังมีเด็กหนุ่มวัย13ปีคนหนึ่งทั้งที่สวมหมวกกันน็อกป้องกันแล้วแต่ก็ยังคงถูกประทัดกระเด็นเข้าตาจนต้องส่งตัวไปโรงพยาบาลชีเม่ยโชคดีที่โดนบริเวณเปลือกตาเทศบาลนครไทนานระบุว่าข้อมูลณเวลา 5:00 นของวันที่6กุมภาพันธ์มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด70คนเรียกได้ว่าผู้ที่จะไปชมความอลังการของประเพณีจุดประทัดรังผึ้ง2ล้านดอกจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมมิฉะนั้นอาจบาดเจ็บได้ง่ายซึ่งงานในปีนี้มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 600,000 คนทั้งนี้หลังจบงานกองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ระดมกำลังคน185คนลงพื้นที่ทำความสะอาดและเวลา 8:00 นของเช้าวันนี้บริเวณดังกล่าวก็ได้กลับสู่สภาพเดิมประเพณีจุดประทัดรังผึ้งในปีนี้ได้จบลงอย่างเสร็จสมบูรณ์เจนนรีตันตาราทีมข่าวไทยภาพสาไทยรายงาน